รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬากอบการวัฒนวรางกูลบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่25พฤษภาคมปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 11.95 ล้านคนสร้างรายได้ 578,000 ล้านบาททำให้เชื่อมั่นว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังไทยตามเป้าหมายอยู่ที่ 28.5 ล้านคนสร้างรายได้ 1.4 ล้านล้านบาทอย่างแน่นอนด้านนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาไทยไตรมาสแรกปีนี้พบว่าเริ่มเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงต่อคนต่อวันสูงเป็นอันดับหนึ่งคือ 6,346 บาทขณะที่ค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่ที่ 4,950 บาทต่อคนต่อวันโดยลำดับรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ 6,284 บาทมาเลเซีย 6,020 บาทและอินเดีย 5,952 บาทครับ